สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่อีทก็จะทายห้องครัวที่โดนฝนสาดนะคะไมโครเวฟน่าจะพังหรือว่าอาจจะต้องไปซ่อมนะคะคือตอนนี้พี่เอาฉากเขียวผ้าใบอะค่ะมาติดไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นครัวของพี่อีทนะคะนี่ครัวแต่ว่าพี่อีทเผลอหลับไปแป๊บนึงอะค่ะแล้วคือตื่นมาไม่ทันแล้วฝนมันสาดมาแล้วอะค่ะแล้วปิดผ้าใบไม่ทันนะคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าแต่คือฝนตกมันมืดแต่มองไม่เห็นนะฝนตกหนักมากแล้วคือดูเปียกไปหมดเลยดูสภาพนะนี่ไงน้ำนะคะเจิ่งนองเลยค่ะแล้วก็ประเด็นคือมันสาดไมโครเวฟพีฟด้วยอ่ะนี่นะคะใครเห็นบ้างว่าน้ำหยดลงมาเห็นไหมเพราะว่ามันโดนสาดนะคะวางใกล้กับระเบียงค่ะนี่มันสาดเข้าไปตรงรูตรงเนี้ยค่ะเจ๊งเลยนะคะปกติคือไม่เคยโดนเปียกน้ำหรืออะไรเงี้ยเพิ่งจะย้ายที่วางไมโครเวฟนะคะก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะน้องๆคนไหนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างแบบว่าลืมปิดหน้าต่างหรือปิดระเบียงอะไรประมาณนี้แล้วคือฝนมันก็สาดมาโดนผ้าเปียกหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกอะไรยังไงอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่อีฟด้วยนะคะเฮ้ยซ่อมเลยทีนี้